ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Doc Film Studio นะครับรู้จักไหมคำว่าสามัคคีอ่ะรู้จักไหมครับเสียงโทรศัพท์ใครเสียงโทรศัพท์ใครของครับไปวิ่งรอบสนามร้อยรอบไปยิ่งไกลยิ่งใกล้เป็นสตูดิโอสต็อปโมชั่นนะครับกับผมกบด็อกฟิล์มนะครับดีเรคเตอร์นะครับแล้วก็คนทำแอนิเมชันของสตูดิโอด็อกฟิล์มวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับการทำสต็อปโมชั่นแอนิเมชันง่ายๆนะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับโดยใช้แอป Stop Motion Studio จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันเลยครับไปครับครับอุปกรณ์ในการทำครั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือก่อนเลยครับอันดับ1นะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องเป็นสมาร์ทโฟนนะครับที่สามารถลงแอปพลิเคชันได้นะครับก็จะต้องเป็นโทรศัพท์ที่มีกล้องนะครับแล้วก็ต้องมีระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งจะเป็น iOS ก็ได้นะครับหรือจะเป็น Android ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องโหลดแอป Stop Motion Studio ลงในเครื่องไปครับครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาลงแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับสำหรับการทำสต็อปโมชั่นของเรานะถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ระบบ iOS นะครับเราก็จะไปที่ App Store แต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับเราก็ไปที่ Play Store นะครับอ่ะสำหรับเครื่องนี้สำหรับของผมนะครับผมจะใช้ iOS นะครับเราก็ไปที่ App Store คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ค้นหานะครับจากนั้นนะครับพิมพ์เลยครับ Stop Motion Studio นะครับUDIO Stop Motion Studio จากนั้นเซิร์ชดูนะครับเราก็จะเจออย่างนี้นะครับขึ้นมาโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับ Stop Motion Studio ลองเข้าไปดูสิจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ Stop Motion Studio นะครับจากนั้นเราก็กดโหลดลงเครื่องเลยครับดาวน์โหลดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าแอปเราอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อติดตั้งแล้วเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับ Stop Motion Studio นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยว่าแอปนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะเริ่มวิธีใช้กันไปเลยครับก่อนอื่นก็นี่มีแนะนำด้วยนะครับมาไปที่ไกด์สตาร์ทก่อนเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรแกรมทำงานกันยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องตั้งมือถือให้ได้ก่อนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้ตัวหนีบนะตัวหนีบเล็กๆเนี่ยนะครับง่ายดีนะทำอย่างนี้เลยนะครับเอามาหนีบตรงนี้ฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถตั้งมือถือได้นะครับพอเราตั้งครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถตั้งมือถือได้แล้วนะครับจะถ่ายมุมไหนก็ได้นะครับครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปที่ New Movie ก่อนนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับจากนั้นนะครับแอปพลิเคชันนะครับก็จะถามว่าจะต้องการเข้าถึงกล้องนะครับนะ Stop Motion ต้องการที่จะเข้าถึงกล้องเราก็กดตกลงนะครับแล้วเราก็แท็บเลยนะครับกดตรงนี้ที่กล้องปุ๊บตอนนี้ก็เห็นแล้วนะครับอันนี้ข้างหลังของเราเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวางดินน้ำมันไว้นะครับเพื่อจะได้เห็นว่ามีวัตถุละวัตถุอยู่ในนี้แล้วนะครับตัวปุ่มแดงเนี่ยนะครับคือการถ่ายทำนะครับถ้ากดไปนี่คือถ่ายเลยนะครับเนี่ยกดไปก็คือถ่ายแต่ก่อนที่เราจะเริ่มการถ่ายทำทั้งหมดนะครับเราไปตรงนี้ก่อนนะครับเราไปเซตติ้งค่าต่างๆก่อนนะครับก็จะเข้ากับที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นลูกศรนะครับชี้ไปทางด้านซ้ายมือนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะก็จะเจอหน้าไทม์ไลน์ต่างๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไปเซตค่าของแอนิเมชันก่อนนะครับไปที่ลักษณะของเป็นฟันเฟืองตรงนี้นะครับนะคลิกเข้าไปครับตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยตัวนี้จะเป็นเฟรมเรทนะครับเวลาการถ่ายการ์ตูนนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเร็วของแอนิเมชันนะครับสำหรับมืออาชีพที่เขาใช้กันนะครับเขาจะใช้ที่24เฟรมต่อวินาทีนะครับก็คือจะอยู่จุดนี้แต่ถ้า
มือสมัครเล่นอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเราเอาไปที่12เฟรมต่อวินาทีก็ได้ครับก็อยู่ตรงนี้นะตรงนี้คือการเซตค่าเฟรมนะครับเลือกมาที่12เฟรมต่อวินาทีนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปตั้งค่าอื่นๆอีกนะครับไปอันที่3นะครับตัวนี้คือขนาดหน้าจอนะครับนะขนาดหน้าจอนะครับ16ต่อ9 2ต่อ35อันนี้เป็นจัตุรัสนะครับอันนี้เป็นแนวตั้งอันนี้สามารถถ่ายได้หมดนะครับเอาแนวไหนก็ได้นะครับได้ทุกแนวนะครับแต่ว่าที่เขานิยมใช้กันนะครับสำหรับการขึ้น YouTube หรือวิดีโอต่างๆจะใช้ตัวนี้ครับอันแรกเลย16ต่อ9จากนั้นนะครับเราก็มาเซตค่านะครับตรงสัญลักษณ์ 4K ตัวนี้นะครับตัวนี้คือความละเอียดของวิดีโอที่เราถ่ายทำนะครับหรือความละเอียดของแอนิเมชัน Stop Motion ที่เราถ่ายทำกันนะครับเรามีด้วยกัน4ค่านะครับอันนี้คือความละเอียดสูงสุดนะครับ 4K นะครับ 4K HQ นะครับ HD แล้วก็ SD นะครับสำหรับอันที่เป็นฟรีนะครับฟรีที่อันนี้ถ้าอันนี้คือเป็นเวอร์ชันที่เต็มแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันเสียเงินก็จะถ่ายได้ถึง 4K เลยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยอาจจะเป็น SD หรือ HD นะครับแค่นั้นนะก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชันซื้อมานะครับเราก็ไป HQ เลยนะครับก็ได้ความละเอียดที่สวยอยู่นะครับ1920x1080นะครับเป็นความละเอียดแบบ High Quality นะครับก็ใช้สำหรับ YouTube อะไรเนี่ยโอเคเลยนะเรียบร้อยแล้วนะครับค่าของเราจากนั้นกดดันนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ลบรูปแรกที่เราถ่ายทำเมื่อกี้เข้ามาก่อนนะครับลบทิ้งไปเลยครับกดเบาๆทีนึงตรงนี้จะเป็นการลบนะครับกด Delete เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่เลยนะครับเอาละนะครับกลับไปก่อนนะครับกลับไปก่อนนะก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับเราเริ่ม New Movie นะครับกดบวกเข้าไปปุ๊บนะครับตอนนี้จอเราเปิดแล้วตอนนี้เราไม่ใช้ดินน้ำมันอันนี้แล้วนะครับเพราะว่าผมเอามาเพื่อที่จะเป็นแบบให้ดูเท่านั้นอันนี้ผมมีโมเดลมานะครับเป็นโมเดลตัวใหม่นะครับเป็นตัวการ์ตูนเลยนะครับเดี๋ยวเราตั้งให้ดีก่อนเราจะตั้งอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเราตั้งโมเดลเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มโปรเจกต์กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราตั้งค่าใหม่เลยดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครับไปที่เซตติ้งนะครับอันแรกครับเลือกเฟรมมาที่12เฟรมก่อนนะครับอันนี้ผมจะใช้12เฟรมนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูหน้าจอนะครับนี่ตัวนี้16ต่อ9นะครับเลือกอันแรกเลยนะครับ16ต่อ9ฮะจากนั้นนะครับเรามาที่ความละเอียดนะครับเราเอาความละเอียดแบบ HQ นะครับแล้วเราก็เริ่มเลยนะครับกดดันนะครับปุ๊บตอนนี้เป็นหน้าจอแล้วนะครับหน้าจอแล้วเดี๋ยวผมจะเอาดินน้ำมันตัวนี้เดินเข้ามาบ่ายๆเราในจอภาพนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำเลยนะครับวางในจุดที่เหมาะสมก่อนตอนนี้หน้าจอจะยังไม่มีตัวการ์ตูนเข้ามานะครับเราเริ่มถ่ายเปล่าก่อนเลยนะครับกดที่กล้องนะครับจะลากรูปกล้องตัวนี้กดนะครับนะครับกดปุ๊บตอนนี้เราถ่ายภาพแรกแล้วนะครับกดอีกทีก็ได้นะครับสัก 2-3 ทีเพื่อให้มันมีระยะหน้าในการเดินหน่อยนะครับ4ทีก็ได้นะครับจากนั้นเราเริ่มเลยนะครับขยับตัวการ์ตูนนะครับเอาให้เข้าหน้าจอมานิดนึงนะครับเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วในนิดนึงแล้วนะครับขยับ1ครั้งแล้วก็ถ่าย1ทีนะครับจับเหมือนเดิมแล้วก็ถ่าย1ทีครับอย่าเข้ามามากนะครับนิดพอกดถ่ายครับกดถ่ายครับทำอย่างนี้เรื่อยอย่าให้เลื่อนถ้าเลื่อนแล้วตัวการ์ตูนมันก็จะขยับไปเรื่อยถ่ายหนึ่งครั้งขยับ1ที
ละนะครับเดี๋ยวเราให้อยู่ตรงกลางก่อนนะครับแล้วตรงกลางแล้วนะครับตรงนี้นะครับอุ้ยสมมติว่าหุ่นเราล้มอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถดูภาพก่อนหน้าได้นะครับอันนี้ข้อดีของโปรแกรมนะครับเราเลื่อนตรงนี้นะครับที่เป็นขีดตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานิดนึงน่ะเราจะเห็นจุดที่ดินน้ำมันตัวเก่ายืนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราล้มแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะวางจุดไหนเนี่ยนะครับเราก็ขยับให้ตรงจุดให้ตรงเงาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ชัดๆกว่านี้หน่อยยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จับให้ยืนอยู่ตรงจุดเดิมนะครับดูดีๆนะครับจุดเดิมน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ขยับสักนิดนึงอันนี้ล้มไม่เป็นไรหรือขยับดินน้ำมันไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เรารู้จุดแล้วนะครับอันนี้คือความสามารถของโปรแกรมตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ปรับกลับมาจุดเดิมก็ได้นะครับแล้วกดถ่ายเรียบร้อยนะครับได้แล้วเอาละเดี๋ยวเราจะให้ตัวการ์ตูนตัวนี้บ๊ายบายท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับเราไปที่เพลย์ก็ได้ตรงนี้มันจะมีปุ่มเพลย์ลองกดดูก่อนคร่าวๆนะครับแต่มันก็จะย้อนได้ไม่เยอะนะครับย้อนแค่นี้แต่เราถ้าเรากลับไปดูที่ตัวนี้เลยนะครับตรงลูกศรเกี่ยเป็นไทม์ไลน์นะครับเลื่อนดูนะครับเมื่อกี้เราถ่ายทั้งหมด63ภาพแล้วนะครับเมื่อกี้แป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะบ่ายๆมั้ยอันนี้ผมเลื่อนดูเฉยๆนะครับปุ๊บเรากดเพลย์เลยครับได้แล้วครับตุ๊กตาบ๊ายบายนะครับโอเคน่ารักดีนะครับพอได้ก็เป็นแอนิเมชันประมาณเนี่ย5วินะครับ5วิครับเดี๋ยวต่อไปเรามาใส่เพลงให้กับตัวการ์ตูนดีกว่านะครับสต็อปก่อนเอาละไปครับเริ่มตั้งแต่เฟรมแรกเลยครับใส่ออดิโอนะครับเห็นไหมครับออดิโอปุ๊บเริ่มจากตรงนี้เลยสต็อปโมชั่นต้องการเข้าถึงเพลงของคุณนะครับกดตกลงเลยครับปุ๊บจากนั้นนะครับตรงนี้เป็นซาวด์เอฟเฟกต์นะครับเราจะใส่เป็นเพลงเข้าไปที่ทีมมิวสิกนะครับเลือกเพลงเลยนะครับลองหาดูเอาที่ชอบนะครับฟังกดเพลย์ฟังก็ได้นะครับตรงนี้เบาๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้แล้วกันนะครับผมชอบอันนี้น่ารักดีนะครับก็กดเข้าไปเลยปุ๊บตอนนี้เพลงเข้ามาแล้วนะครับลองกดเพลย์ฟังน่ารักเชียโอเคนะครับเมื่อเราได้แล้วเนี่ยกด stop ก่อนนะครับตอนนี้แอนิเมชันของเราก็มีเพลงคร่าวๆแล้วนะครับจากนั้นเราจะ public file แอนิเมชันตัวนี้หรือเขาเรียกว่า render หรือนำออกเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับก็กดมาตรงนี้นะครับก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับอันนี้คือโปรเจกต์ของเราที่เราทำเมื่อกี้นะให้เราเลือกก่อนนะครับเลือกโปรเจกต์ก่อนคลิกตัวนี้นี่เลือกโปรเจกต์นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเรนเดอร์ออกไปเนี่ยนะครับหรือนำออกเนี่ยสัญลักษณ์ก็จะเป็นลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ต่างๆนะครับเราจะpublic เป็นไฟล์วิดีโอนะครับก็เลือกอันบนเลยครับอันแรกเลย export movie นะครับตัวเนี้ยจะเป็นการนำไฟล์ออกคลิกเข้าไปครับปุ๊บคลิกไปเลยนะครับ save video นะครับนี่ save video ปุ๊บเครื่องก็จะทำการ render นะครับไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ stop motion ต้องการที่จะเพิ่มไปยังรูปภาพของคุณนะครับวิดีโอตัวที่เราทำเมื่อกี้จะไปอยู่ใน
คลังภาพนะครับกดตกลงครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าไปอยู่ที่คลังภาพหรือยังนะครับลองไปดูสิเอาละนะครับไปดูที่คลังภาพนะครับรูปภาพนะครับปึ้งล่าสุดนะครับมาแล้วครับมาแล้วอันนี้ผมปิดเสียงไว้เปิดเสียงก่อนนี่มาไหมมาแล้วครับครับโปรแกรม Stop Motion Studio เนี่ยก็มีคร่าวๆเท่านี้แหละครับนะต่อไปนี้ก็ทำกันเองนะครับลองทำดูสนุกสนานครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับวิธีการทำ Stop Motion Animation นะครับยากหรือเปล่าครับเพื่อนๆทำได้กันไหมนะครับขอแนะนำว่าค่อยๆทำนะครับต้องอดทนนิดนึงการทำ Animation Stop Motion เนี่ยจะยากตอนขยับนะครับเพราะว่าหุ่นเนี่ยมักจะล้มนะมักจะล้มมักจะกลิ้งเลยเวลาถ่ายแล้วก็ที่สำคัญกล้องต้องอยู่นิ่งๆอย่าให้ขยับเด็ดขาดนะครับถ้าขยับแล้วภาพมันก็จะเคลื่อนไปหมดเลยนะแล้วก็วิธีการใช้โทรศัพท์เนี่ยมันวิธีที่ง่ายนะครับง่ายสุดเวลาเราทำจริงๆในระบบของรูปแบบของโปรดักชันเราจะใช้กล้องนะครับเป็นกล้อง DSLR หรือ Mirrorless แล้วก็ต่อกับคอมพิวเตอร์อีกทีแต่เราเอาง่ายๆก่อนใช้โทรศัพท์มือถือนะครับนะใครมีคำถามก็ถามได้อาจจะเม้นมาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ Doc Film Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขอให้สนุกกับการทำ Stop Motion นะครับสวัสดีครับHmm?